การอุปาทานทุกอย่างการเป็นการแบบปวดแสบรู้สึกยังไงฮะเห็นเมื่อเห็นชีวิตของพี่เซนแล้วก็เขาน่าสงสารค่ะพี่คนดีๆอ่ะยังแบบทำไม่ได้เท่าเขาเลยใช่เพราะว่าเขาอะขาพิการทางร่างกายแต่จิตใจเขาไม่เลยนะคะเป็นคนที่นิสัยดีมากแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากเป็นไอดอลของหนูเลยค่ะมันหลายเรื่องครับมันเป็นที่หนักเลยก็คือตัวของผมเองที่ไม่สบายครับครับผมเป็นโรคกล้วยไตครับต้องถ้ามานั่งร้องเพลงนานๆอย่างเงี้ยถ้าร้องติดต่อกันประมาณสักอาทิตย์นึงก็อาทิตย์หลังก็ไม่ได้ต้องหยุดครับต้องหยุดไปสักวัน2วันอย่างเงี้ยต้องไปหาหมอครับครับต้องไปเอายามากินเอายาที่โรงพยาบาลบ้านบึงครับมาทานครับก็ขอบอกตรงนี้นะครับอย่าท้อนะครับเราต้องสู้เพราะว่าเราเกิดมาแล้วครับเราเกิดมาแล้วเราจะต้องสู้เราจะต้องพยายามที่เราไม่เหมือนคนอื่นเขาครับเราต้องพยายามให้มันเยอะกว่าคนอื่นเขานิดนึงครับเพื่อเราจะอยู่ในสังคมแล้วเราก็จะอยู่ในนี้ได้ครับผมใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขครับผมอันนี้เองให้พี่ชายถ่ายดู